สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองและการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยนะครับเป็นหัวข้อข่าวที่น่าสนใจนะครับนะก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมมองเห็นอยู่นะแล้วนั่นคือปัญหาความเหลื่อมล้ำนะในโครงสร้างนะเศรษฐกิจนะการเงินของไทยนะครับ World Bank ฮะชี้เศรษฐกิจแย่นะครับยอดคนจนในไทยพุ่ง 6.7 ล้านคนนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจาก thebangkokinsight.com นะครับ World Bank นะครับหรือธนาคารโลกนะครับก็เปิดเผยรายงานความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยนะชี้อัตราความยากจนเพิ่มขึ้นแต่6,700,000คนนะพร้อมเปิด5จังหวัดยากจนสูงสุดนะครับนางเบอร์กิตฮานส์นะครับผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยนะเปิดเผยรายงานความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยจากสถิติอย่างเป็นทางการของภาครัฐนะครับพบว่าระหว่างปี2558ถึง2561นะครับอัตราความยากจนของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 7.21% เป็น 9.85% นะหรือเพิ่มจาก 4,850,000 คนเป็นมากกว่า 6,700,000 คนนะครับโดยภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรยากจนเพิ่มขึ้นมากกว่า 500,000 คนในช่วงปี2558นะถึง2561ซึ่งจังหวัดที่มีอัตราความยากจนสูงสุดได้แก่แม่ฮ่องสอนปัตตานีกาฬสินธุ์นราธิวาสและตากนะส่วนใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ใกล้พรมแดนหรืออยู่ในพื้นที่ขัดแย้งในภาคใต้นะครับโดยปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขความยากจนเพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่แย่ลงซึ่งไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP ต่ำกว่าประเทศกำลังพัฒนาโดยปี2022นะครับ GDP ไทยอยู่ที่ 2.7% ต่ำสุดในภูมิภาคการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศอยู่ระดับปานกลางทั่วภูมิภาคเนื่องจากการค้าโลกอ่อนตัวลงส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยภาวะภัยแล้งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในภาวะหดตัวอีกทั้งยังพบว่ารายได้ที่แท้จริงของจากภาคเกษตรและภาคธุรกิจลดลงทั้งในกลุ่มที่อาศัยอยู่เขตชนบทและเขตเมืองทั้งนี้แม้ประเทศไทยมีตัวชี้วัดระดับสากลด้านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับดีเช่นการเรียนของเด็กปฐมวัยการมีน้ำใช้มีสุขาภิบาลและมีไฟฟ้าใช้ที่ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนแต่ความเหลื่อมล้ำยังเป็นประเด็นสำคัญของไทยที่ความมั่งคั่งยังไม่ได้กระจายอย่างทั่วถึงไปสู่ประชาชนที่มีรายได้ต่ำซึ่งมีสัดส่วน 40% โดยปี2558ถึง2560นะครับพบว่าประชากรกลุ่มนี้นะครับมีการบริโภคและรายได้ที่ติดลบจากรายได้แรงงานทุกประเภทที่ลดลงการหยุดนิ่งนะของการขึ้นค่าแรงและรายได้จากการเกษตรนะและธุรกิจลดลงนะครับโดยในรายงานฉบับนี้นะยังได้เรียกร้องให้ไทยนะมีมาตรการและการลงทุนเพื่อช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศนะทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะการลงทุนในคนรุ่นใหม่อย่างเท่าเทียมเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนนะครับได้อย่างเต็มที่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะข้อมูลจาก World Bank Thailand ด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาข่าวนะที่ผมมองว่าน่าสนใจนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านะครับนะปัญหาโครงสร้างนะครับความเหลื่อมล้ำนะปัญหาความเหลื่อมล้ำนะในโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินไทยนะความเหลื่อมล้ำทางด้านความมั่งคั่งนะความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้นะครับผลสำรวจของ World Bank ก็ชี้ออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่ายอดคนจนในไทยเนี่ยพุ่งขึ้นนะเป็น 6.7 ล้านคนนะจากเดิมที่ประมาณ 4.85 ล้านคนนะครับในช่วงระยะเวลา4ปี2558ถึง2511นะครับแน่นอนนะเมื่อเราเจอปัญหาของโควิด-19 นะครับหรือความผันผวนนะจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยในเมื่อโครงสร้างของเราอ่อนแอมันก็กระหน่ำซ้ำขึ้นมาเราจึงมองเห็นนะครับว่าปัญหาเนี่ยนะต้องรีบแก้ไขนะมันไม่ได้สามารถแก้ได้ด้วยการแจกเงินอย่างเดียวนะเพราะว่าในระยะยาวจะแก้ไม่ได้โอเคนะใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนอาจารย์เสกเสมอมานะครับปัญหาของเรานะต้องแก้ที่ปัญหาโครงสร้างก็ขอให้ฟังโดยใช้วิทยานะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ